เดินอะแถวแถวนี้เลยตอนนั้นไม่เอาอ๋อมันบอกแถวล่างเหรอแถวล่างนี่5 บาท 10 บาทอ๋อแล้วเขายืนอยู่ตรงไหนครับคนร้ายยืนตรงเนี้ยครับขอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอ๋อเดี๋ยวขอผมมาทำนี้ได้เลยพอตอนแรกก็หนักเลยอืมใช่ตอนแรกตีต่อสองสองไม้กล้องรถใหญ่ด้วยตามในการเงินของคนนะครับเขาเปิดเข้ามาครั้งแรกเขาเปิดเนี่ยพอแสดงว่าในกล้องเขาก็ต้องเอากล้องนั้นครับเอาของเขาเหมือนที่เขาเป็นลูกค้าแล้วก็เปิดกล้องเป็นวิดีโอเลยคลิปให้ด้วยวิดีโอนี่ตอนแรกตกใจหนูว่ามันอุ้มลูกไปเนี่ยใครยิงหนูปังเอารถมอเตอร์ไซค์จอดช่องนี้อะไรผู้กองช่องพี่ชี้ให้ดูหน่อยช่องไหนคันเนี้ยเออแล้วก็แจ้งสีงามรอบแรกเขามาถามว่าทอง1บาทขายได้เท่าไหร่อืมรอบที่2เขาก็มาปล้นเลยมาปล้นของพี่ว่าไงเขาก็ยื่นกระดาษให้แล้วก็บอกว่าพี่ขอโทษจริงๆผมจำเป็นไม่ได้ระบุบอกว่าเอาบริเวณนี้ตรงนี้เส้นใหญ่ๆตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกตกใจไหมที่เจอเหตุการณ์นั้นก็มีบ้างครับหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงนะก็ต้องหาวิธีต้องป้องกันนะครับอยากให้ตำรวจช่วยก็อยากให้ตามจับให้ได้เร็วๆของคืนครับ